หนุ่มสอนรามโพสต์ภาพครอบครัวอบอุ่นรับวันลอยกระทงไม่ต้องรวยก็มีความสุขถือเป็นอีกหนึ่งครอบครัวครับที่เรามักจะได้เห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักอยู่เสมอครับสำหรับครอบครัวเทพพิทักษ์ที่ล่าสุดนั้นครับหนุ่มสอนรามได้โพสต์ข้อความหวานซึ้งถึงภรรยาติ๊กบิ๊กบาร์เธอร์และลูกสาวที่น่ารักอย่างน้องวีจิตอนรับเทศกาลวันลอยกระทงซะเลยครับโดยมีใจความที่ระบุว่าความสุขในชีวิตของผมไม่ได้จำเป็นต้องมีชื่อเสียงร่ำรวยหรือมีเงินทองมากมายแต่อยู่ที่การมีครอบครัวที่มีความสุขสมบูรณ์มีภรรยาและลูกที่ดีมีความรักเป็นพื้นฐานของความสุขและเป็นกำลังใจให้ในยามทุกข์รักแม่จ๋ารักวีจิขอให้ทุกคนมีความสุขในวันลอยกระทงนะครับขอบพระคุณแฟนๆทุกๆคนที่รักและเป็นกำลังใจให้ครอบครัวเรานะครับผมครอบครัวเทพพิทักษ์เรียกว่านอกจากบอกรักลูกกับภรรยาแล้วครับก็ยังอวยพรให้ทุกคนมีความสุขอีกด้วยสมกับเป็นคุณพ่อที่แสนอบอุ่นจริงๆครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ